สวัสดีนะครับสำหรับในซีรีส์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับfamily ประเภทหนึ่งของ Revit ที่เราเรียกว่า curtain panel pattern base นะครับซึ่งซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกับซีรีส์ที่แล้วที่ผมพูดเรื่อง conceptual mass นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่ง surface ซึ่งในกรณีของการแบ่ง surface นั้นเนี่ยหลายกรณีเราจำเป็นต้องใช้ family ที่เรียกว่า curtain panel pattern base มาช่วยในการสร้างตัว panel แล้วไปปะลงไปบน mass หลังนั้นนะครับสำหรับคลิปแรกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของ curtain pattern base ก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมวางโครงคร่าวๆว่าเราจะทำแบบนี้นะครับคือเราอยากจะได้ panel ขึ้นมาแบนๆเพื่อใช้ใน conceptual mass นะครับเรายังไม่ได้ทำเป็น mass 3 มิตินะครับเพียงแต่ว่าในหลักการก็คือเราจะแบ่งเป็น panel ซึ่งมี material อยู่2ข้างข้างนึงจะเป็น material ทึบอีกข้างเป็น material ที่เป็นกระจกนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับให้ตัวการแบ่งนั้นเนี่ยมันมีรูปร่างซึ่งแตกแยกไปนะครับอันนี้คือโครงที่เราจะทำแล้วเราจะเอาโครงเนี่ยไปปะบน device surface ของ mass model กันนะครับเอาละครับเริ่มต้นผมจะปิดไฟล์นี้ไปนะครับเราจะเริ่มต้นใหม่นะครับวิธีการก็คือเมื่อเราเริ่มต้นแล้วก็ new family นะครับfamily ที่เราจะใช้ในกรณีนี้ก็จะเป็น family ที่ชื่อว่า metric curtain นะครับpattern base นะครับ metric curtain panel pattern base อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะใช้กับไอ้ device surface โดยตรงเลยล่ะนะครับเราก็ open มานะครับพอเราเข้ามาในสภาพแวดล้อมนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะได้ลักษณะที่เป็นกริดสีฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้คือตัว pattern นะครับแล้วก็จะมีโหนดเริ่มต้นอยู่4อันนะครับเป็นโหนดกลมๆอันนี้นะครับก็เป็น control point ของการควบคุมตัว panel อันนั้นนะครับโดย default เราจะมาอยู่ที่ panel standard ธรรมดาก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะมีจุดควบคุมอยู่4จุดนะครับนี่ถ้าเราลองสังเกตดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมีกริดสีฟ้านะครับกริดสีฟ้าตรงนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเราผมคลิกลงไปในกริดสีฟ้านี่ก็จะบอกเป็น rectangle แล้วก็จะมีขนาดของ spacing นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรนี้ในกรณีที่เราทำเนี่ยเราอาจจะปรับตัวเลขของ spacing เนี่ยนะครับให้มันใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับproportion ของ panel ที่เราจะทำไปใช้เพื่อตอนที่เราสร้างเราจะได้ไม่งงในเรื่องของสัดส่วนนะครับซึ่งเราปรับแก้ค่าตรงนี้ได้ผมทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าดูในโมเดลนะครับเราเห็นมีจุดถ้าเราคลิกไปจุดตรงนี้เราเรียกว่าเป็น adaptive pointซึ่งเป็นตัวที่ใช้ควบคุมตัวโครงแพแนลให้มันเกาะอยู่กับตัวแพทเทิร์นที่ว่านี้นะครับแล้วเราถ้าเราเลื่อนไปตรงช่วงกลางๆเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะไฮไลท์ขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นไกด์ไลน์สีน้ำเงินเนี่ยนะครับอันนี้มันจริงๆมันก็คือตัวเราเรียกว่าเลฟเฟนไลน์นะครับซึ่งเขาใช้เลฟเฟนไลน์ตัวนี้เป็นตัวที่จะขึ้นโมเดลนะครับซึ่งเขาเตรียมมาให้แล้วจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้มาดูแพทเทิร์นถ้าเราไปคลิกที่แพทเทิร์นเนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถจะสร้างแพทเทิร์นได้หลายแบบมากนะครับพื้นฐานก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดเราคลี่มาดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเรามีแพทเทิร์นแบบอื่นผมจะลองทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นสมมติผมไปเลือกแพทเทิร์นที่เป็นเช่นบอมบอยเนี่ยนะครับคลิกไปจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นเหมือนกันแต่จุดที่เราใช้อ่ะบางกรณีก็อาจจะมี3จุดบางกรณี4จุดบางกรณีอาจจะ5จุดก็สุดแท้แต่แพทเทิร์นผมจะลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูจะได้เห็นไอเดียนะครับยกตัวอย่างสักนิดละกันเช่นสมมติผมเลือกเป็น6เหลี่ยมนะครับจะสังเกตเห็นว่า control point มันก็มากขึ้นอันนี้ก็คือพื้นฐานที่เราจะใช้ในการสร้างpanel เป็นหลักผมจะกลับไปที่4เหลี่ยมก่อนนะครับเอาละครับทีนี้พอเราได้โครงสร้างเข้ามานะครับถัดไปสิ่งที่เราจะทำก็อย่างที่ให้ดูรูปตอนแรกก็คือเราจะทำเป็นแบนๆธรรมดาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน conceptual mass เป็นหลักก่อนนะครับทีนี้ concept ก็คือ เริ่มต้นเลยสิ่งที่เราทำก็คือผมต้องการแบ่ง panel ตัวนี้เป็น2ข้างนะครับเพื่อเราจะมีวัสดุข้างจะเป็นกระจกอีกข้างจะเป็นทึบตันผมจะเริ่มต้นด้วยการวางจุดนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็น reference point นะครับ reference point แล้วก็จับไปวางนะครับข้างบน
ข้างล่างนะครับปรับไปนะครับทีนี้พอผมได้จุดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต้องการสร้างเส้นที่เป็น reference line โยงระหว่างจุด2จุดนี้ผมจะใช้เทคนิคง่ายๆคือผมจะเลือกจุดนี้นะครับแล้วก็เลือกจุดนี้นะครับก็เลือกจุดนะครับเป็น2จุดนะครับแล้วผมเลือกรายการชื่อว่า spline true point นะครับเพื่อโยงเส้นนี้ถ้าเราคลิกที่เส้นเนี่ยเส้นปกติจะเห็นว่ามันเป็นสีดำนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการในการขึ้นฟอร์มนั้นเนี่ยRabbit ต้องการตัว reference line นะครับเพราะวิธีการคือผมจะคลิกไปที่เส้นซึ่งเป็น model line ปกติสีดำนะครับแล้วเราก็มาที่ property แล้วก็เปลี่ยนรายการที่ชื่อว่า is reference line เป็น enable ไปนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเส้นที่เราเป็นเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเรามีโครงต่างๆที่ใช้ในการขึ้นโมเดลแต่นี้ผมต้องการอย่างนี้ผมต้องการสร้างกรอบครึ่งหนึ่งแยกกันนะครับนั่นหมายความว่าผมจะต้องมี reference line รอบกรอบแต่ครึ่งซ้ายครึ่งแต่นี้ถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับถ้าผมเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยเขาจะไฮไลท์ไปเป็นเชนของ reference ถ้ามันลิงก์กันอยู่ผมอาจจะกดแท็บเพื่อให้ดูนี่จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ default ที่เขาทำเขามี reference line โยงจากกริดตัวหนึ่งไปหากริดอีกตัวหนึ่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะทำโครงแค่สี่เหลี่ยมด้านซ้ายครึ่งเนี่ยผมต้องมี reference line เล็กๆตรงนี้นะครับเข้ามาช่วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะสร้าง reference line ซ้อนลงไปนะครับก็ไปเรียก reference line นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปเราเลือก 3D snap ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกไปสังเกตดูเวลามัน snap ไปที่ point นะครับมันจะขึ้นเป็นcursor มันจะขึ้นเป็นไอคอนกลมๆนะครับเราจะเลือกตรงนี้ถัดมาผมจะโยงไปหาตัวนี้ให้แน่ใจว่ามันขึ้นเป็นกลมๆนะครับบางครั้งมันไปซ้อนกับ mid point อะไรเงี้ยทำให้เส้น reference line ตัวนั้นมันไม่ได้เชื่อมโยงอยู่กับ point นะครับเราก็ให้แน่ใจว่ามันอยู่ที่ point ก็คลิกไปเสร็จแล้วผมก็อาจจะโยงต่อไปที่กระดาษนะครับแล้วก็ escape ไปอันนี้หมายความว่าผมจะมี reference 2ตัวแล้วนะฮะนี่ผมจะทำที่ตัวล่างทำแบบเดียวกันเลยนะครับ reference line เหมือนกันนะครับคลิกนะครับตอนนี้ผมก็จะมีตัว reference line ตัวเล็กพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นว่าในการสร้างฟอร์มนั้นผมต้องการ reference line ล้อมรอบเพื่อให้เกิดฟอร์มนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการแค่แบนๆผมไม่ได้ต้องการให้มันเป็น3มิติแต่อย่างใดก่อนในเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเลือกนะครับ reference line รอบนี้โดยการคลิกนะครับแล้วก็กด control คลิกไล่ไปเรื่อยๆจนครบที่ผมได้ครบ4ด้านของด้านนี้แหละผมสามารถจะใช้ create form solid form ตรงนี้แล้วเลือกไปนะครับทีนี้เวลาเลือก create form เนี่ยมันจะมีว่าเราจะเลือกเป็นแบนหรือเราจะเลือกเป็นกล่องนะครับนี่ไอ้เคอร์เซอร์ตรงนี้ในเครื่องผมเนี่ยมันอาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะจริงๆแล้วไอคอนมันสลับกันผมต้องการเป็นแบนจะคลิกที่นี่ผมจะได้หน้าเป็นแบนหนึ่งนะครับขั้นตอนถัดไปผมทำแบบเดียวกันกับซีกด้านขวานะครับทำแบบเดียวกันเลยก็คือผมก็กดคลิกนะครับ control คลิกเพื่อจะเลือก reference ทั้งหมดตอนนี้ถ้าหาไม่เจอผมจะแท็บไปจนเจอ reference นะครับแล้วก็ control คลิกก็จะได้ด้านนี้ทำแบบเดียวกันเลยก็ create form นะครับก็เป็นแบนเหมือนกันตอนนี้สังเกตเห็นว่าผมได้ลักษณะฟอร์มที่แบนๆนะครับ2ข้างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมเอาเมาส์ไปคลิกที่ point ตรงนี้นะครับแล้วผมพยายามจะเลื่อนสังเกตดูนะครับการที่ผมขยับตัวนี้จะทำให้แพนเนลตัวซ้ายตัวขวาที่ผมสร้างขึ้นนั้นเนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันได้นะครับแล้วเราจะควบคุมมันอย่างไรล่ะนะครับวิธีการก็คือพอเราคลิกไปที่ point อันนี้นะครับเสร็จสังเกตดูตัวการที่เราจะใช้ในกรณีนี้ก็คือรายการผมจะขยายตัวนี้นิดรายการที่ชื่อว่า normalize curve parameter นะครับซึ่งค่าเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงระหว่าง0ถึง1นะครับในความยาวของเส้นตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ถ้าสมมติผมอยู่กลางเส้นผมจะใช้ตัวนี้เป็นจุด 0.5 นะครับนี่ก็อยู่ตรงกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมใส่เลขน้อยลงมานิดหน่อยเช่น 0.25 นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเลื่อนไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งแต่นี้สังเกตดูที่ point เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปมาเนี่ยนะอันนี้มันเป็นตัวบอกว่าด้านที่เป็นต้นเส้นมันอยู่ทางไหนถ้ามันอยู่ทางนี้หมายว่าต้นเส้นอยู่ทางนี้ถ้าเราคลิกสัญลักษณ์นี้ไปนะครับหมายความว่าต้นเส้นไปอยู่ด้านนะครับอันนี้ก็กลับข้างกันนะฮะพ
พอถัดไปอีกอันหนึ่งผมจะคลิกที่นี่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีสมมติว่าผมจะตับเป็น 2.5 เท่ากันนะครับแล้วก็ apply จะสังเกตเห็นว่าบางทีมันจุด 2.5 อันเนี้ยของอันนี้เนี่ยมันไปอยู่ตรงข้ามกับอีกด้านแต่ผมต้องการให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทำงานง่ายผมก็จะคลิกที่ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเพื่อจะแก้ให้มันไปหุบต้นเส้นอยู่ด้านเดียวกันแล้วผมก็ปรับตัวเลขนี้เป็นเลขเท่ากันตอนนี้เราก็จะได้ panel ซึ่งแบ่งมีการควบคุมขนาดได้แล้วนะครับเอาละครับทีนี้ลองดูว่าผมจะเปลี่ยน material นิดหน่อยนะครับผมจะปรับตัวเลขนี้นิดหนึ่งเป็นสัก 0.4 นะครับประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยน panel ตัวนี้ให้เป็นกระจกมีแผนหน้า2อันนะครับอันนี้ตอนนี้เราสร้างเป็น solid ผมจะเปลี่ยน material นิดหน่อยเช่นตรงนี้เป็นกระจกวิธีก็คือพอเราคลิกเลือก surface ตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ material นะครับมันจะเป็นคำว่า by category อยู่นะครับผมจะคลิกที่จุดด้านหลังนะครับเพื่อให้มันแสดง material dialog นะครับเสร็จแล้วผมอาจจะต้องการเปลี่ยนเป็นกระจกผมจะใช้ glass นะครับทีนี้ glass material ตรงนี้เราอาจต้องเช็คนิดหน่อยว่าตอนนี้ appearance ส่วน glass ตรงนี้มันยังไม่เรียบร้อยผมจะลองใส่นิดหน่อยก็คือตอนนี้เปลี่ยนเป็นสักสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็ให้มี transparency นิดหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีกระจกเสร็จแล้วกราฟิกนี่ผมใช้ใช้ render appearance เป็นหลักนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคงั้นตอนนี้ก็จะกลายเป็นด้านนี้ก็จะกลายเป็นกระจกนะฮะนี้เนื่องจากผมอยู่ที่ shade mode ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเป็นทิศไลน์หมดผมจะเปลี่ยนเป็นเฉดหมดนิดหน่อยเราจะสังเกตเห็นว่าด้านนึงมันเป็นกระจกนะครับอีกด้านนึงเป็นแผ่นทึบตันนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับแค่นี้เราก็เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะเซฟอันนี้ไว้หน่อยนึงนะครับผมก็จะเซฟแฟมิลี่ตัวนี้ไว้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อนิดหน่อยนะครับเซฟแฟมิลี่นิดนึงสมมติผมตั้งชื่อเป็น test panel แล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะมีแพนเนล1อันนะครับนี้ก็พร้อมที่จะไปวางไว้บน Mass Modeling แล้วนะครับทีนี้ผมจะลองนี้ผมจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาอันเป็น Conceptual Mass นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปที่ New Family นะครับแล้วก็เลือกเป็น Conceptual Mass นะครับซึ่งผมเคยอธิบายเรื่องวิธีการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเรายังไม่คุ้นเคยกับการทำ conceptual mask ก็อาจจะไปลองดูในคลิปเรื่องเกี่ยวกับ conceptual mask ที่ผมทำไว้นิดหน่อยแล้วผมจะลองเขียนง่ายๆนะครับผมได้เขียนเป็นกล่องธรรมดานี่แหละนะครับแล้วเสร็จแล้วผมจะสร้างเป็นโฟมนะครับแล้วก็โอเคสมมตินี้แล้วกันสมมติว่าตอนนี้ผมต้องการทำด้านนี้ให้มันกลายเป็นpanel สักหน่อยผมอาจจะขยับนิดหน่อยนะครับพอเห็นเป็นไอเดียผมจะทำด้านนี้ให้กลายเป็นแบ่ง surface นะครับเพราะนั้นผมก็จะ divide surface ไปนะครับผมอาจจะแก้นิดหน่อยให้มันไม่เยอะจนเกินไปนะครับผมจะแบ่ง u grid เหลือสัก5นะครับ v grid ผมเหลือ8แล้วกันนะครับอันนี้น้อยไปนิดสัก6อันนี้ผมก็จะมีตัวแพทเทิร์นนะครับแต่แพทเทิร์นตัวนี้มันจะโล่งๆเป็นกริดที่ผมเคยทำให้ดูในตอนทำคอนเซปชวลแมสแต่นี้เราต้องการได้ฟาซาดซึ่งอาจจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแพทเทิร์นแพนเนลที่เราทำเมื่อกี้นี้ผมแค่ตัวเลขนี้นิดให้มันตี๋ลงนิดโอเคผมใช้ประมาณนี้แหละเอาละทีเรากลับไปดูที่ Family Panel ที่เราทำคืออันนี้นะครับสิ่งที่ผมทำคือผมจะโหลดตัวนี้เข้าไปนะครับเราก็ทำการเลือกหัวข้อโหลด into project นะครับโหลดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเปิดไว้โปรเจกต์เดียวมันก็จะโหลดแล้วก็สวิตช์มาที่โปรเจกต์ที่เราเปิดทันทีเลยนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะ apply ตัว panel ที่เราทำไว้เมื่อกี้ได้อย่างไรแล้วก็คลิกไปที่ device surface ที่เราทำนะครับไปดูที่ property นะครับสังเกตดูตรง rectangle นะครับตรง rectangle เนื่องจากว่าผมใช้pattern base เริ่มต้นเป็น rectangle นะครับเพราะฉะนั้นโหลดเข้ามาก็จะอยู่นี้จะเห็นว่ามีคำว่า test pattern test panel อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือตัวที่ผมทำลองคลิกไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการ apply panel
ที่เราทำไว้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการปรับแต่งนิดหน่อยแล้วกลับไปที่ตัวนี้นะครับผมจะลองแก้ไขนิดหน่อยเช่นผมจะปรับจุดตรงนี้ไปเหลือสักจุด25นะครับแล้วก็อีกอันไปอยู่ที่สักจุด8ตอนนี้ผมได้แพทเทิร์นอีก8นะครับเสร็จแล้วผมจะเซฟหน่อยแล้วผมก็โหลด into project นะครับแล้วเราก็ override ไปจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้แพทเทิร์นมันก็เปลี่ยนเห็นมั้ยครับแพทเทิร์นก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราสร้างให้เกิดแพทเทิร์นบนฟาซาดทำโมเดล study บน conceptual mask ง่ายๆนะครับแต่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะสังเกตเห็นว่าพอผมเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ผมจะกลับไปที่ตัว family นะครับแล้วก็ปรับแต่งเสร็จโหลดเข้ามาใหม่ซึ่งไม่ค่อยสะดวกนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีที่เราจะปรับค่าเหล่านี้ในลักษณะที่เราเรียก parametric กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ